สวัสดีครับแดนแซบยูมาช่วงนี้มีอะไรกินมาดูกันเลยนะครับทำเองกินเองไม่เพลงพ่ออเมนูคุณนี้คุณเห็นแล้วจะอึ้งครับนี่ร้อนเมนูเดี๋ยวคิดชื่อเมนูก่อนดูเลยว่าไข่ตุ๋นฟักทองทรงพลังทรงเครื่องอะไรก็ว่าไปพอดีได้ฟักทองนึ่งไปจากวัดเมื่อวานนี้แช่ตู้เย็นแล้วก็ไปบดผสมกับไข่ก็กลายเป็นเอาลืมชื่อแล้วทำเองครับลืมชื่อไข่ตุ๋นฟักทองมาชิมเลยครับทำเองนะครับใส่นี่โหร้อนๆอยู่เลยลวกลิ้นอร่อยสุดเลยมันจะออกเผ็ดๆเพราะเราใส่พริกเยอะอร่อยอร่อยมากหลังกินฮะไปรวดมันเหมือนมังเป็นแม่นเหมือนละติหาเบิ้งในตู้เสียวอ่ะเหมือนแล้วก็เหมือนเลยคุณละมือไปสอบเขาซื้ออย่างเดียวเอามือเขียนเอาใส่เปลืองเหลือเกินคุณใส่นิดหน่อยกินปากกาพร้อมกินพร้อมสินั่งกัดปากกาพร้อมไหมเนาะร้อนจืดนิดหน่อยต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไม่เป็นไรกินได้มันร้อนก็จะกินยากหน่อยได้สารอาหารครบหมู่เลยครับร้อนต้องกินคำเล็กๆใส่ไข่สองฟองถ้าใครชอบความนัวก็ใส่ไข่เยอะๆทานนะครับโอ้ยหวานเหลือเกินแต่สุดอ
สุดท้ายร้อนมันเย็นแล้วค่อยกินใหม่สุดฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนดูน้อยเหลือเกินนะครับบ๊ายบาย